เขาดาวแบบนี้หลายพื้นที่เตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างกรุงเทพมหานครจุดใหญ่ๆเนี่ยต้องไปดูท้องสนามหลวงด้วยเอ๊ะปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมอะ,อะไรยิ่งใหญ่กันด้วยหรือเปล่าแต่ว่าตั้งแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงต้นปีหน้ามันจะเป็นช่วงไฮซีซั่นบ้านเราแล้วก็ฝรั่งเนี่ยที่เขาอยู่ในสแกนเนเวียใช่ไหมคะช่วงนี้อากาศเขาหนาวหนาวใช่ใช<า>พวกสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยกลุ่มสแกนเนี่ยใช่ค่ะสังเกตดูนะ สมัยที่ทํางานสายกันวันนี้นะโอ้โหช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เขาเดินทางเข้ามาแล้วเวลาพวกนี้เขาหยุดนะเขาอยู่ได้ที่เป็นเดือน2เดือนใช่แล้วเขาแบบขึ้นหนีหนาวอ่ะใช่ค่ะยังเคยไปติดลบ18องศาที่สวีเดนอ่ะเครื่องขึ้นไม่ได้เงี้ยหิมะตกหนักโอ้โหเขาเลยหนีบรรยากาศเแล้วดูเขานะเดี๋ยวเขาจะมานอนอาบแดดในช่วงหน้าหนาวบ้านเราแล้วบ้านเขาแทบจะไม่มีแดดเช่กขาบอกว่าอยาไปพูดอะไรอย่างนินทาอะไรนะพวกอาวกลุ่มสแกนนี่นะโทษนะ เมียคนไทยทั้งนั้น<อ>เพราะนั้นพูดภาษาไทยชัดมากจริงๆแล้วเราเวลค่ข้เราต้อนรับเราว่าต้องบอกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยกระเป๋าหนักแน่นอนมาเทยวบ้านเราก็ใช้จ่ายค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าอยากจะชวนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้ะชาวต่างชาติ ไปนั่งรถไฟกันดีกว่า,น,านะไปนั่งรถไฟลอยน้ำค่ะคุณผู้ชมรับลมหนาวแบบนี้นะแล้วก็ชมวิวที่กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะตอนนี้สามารถที่จะสำรองที่นั่งกันได้แล้วด้วยนะคะพาไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนคุณผู้ชมลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยพี่ปองนี่มันเป็นอันซีในบ้านเรานะคือตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรีแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ค่ะ จัดขึ้นกิจกรรมนะคะก็คือนั่งรถไฟลอยน้ำนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันศีลหนึ่งเดียวของเมืองไทยก็คือนั่งรถไฟลอยน้ําสุดโรแมนติกกลางเขื่อนป่าศัก์ชลศิธิ์นะคะภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อค่ะก็เริ่มเดินรถเที่ยวแรกเป็นปฐมฤกษ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นขบวนรถพิเศษนะคะนำเที่ยวก็คือไปที่เขื่อนป่าศักชลสิิธิ์มีสถานีต้นทางจากหัวลำโพงกรุงเทพส่วนสถานีปลายทางอ,อยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ําก็คือเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์นั่นเองคุณผู้ชมคะใครจะคิดล่ะคะว่าโอ้โหรถไฟเนี่ยไปจอดอยู่ที่กลางเขื่อนกลางน้ําอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกันได้บรรยากาศ360องศาเลยค่ะก็ะคือถ้าไม่ใช่พิเศษเป็นขบวนพิเศษ<ช>ก็ไม่ได้จอดกลางนี้นะรถไฟจะไม่จอดแบบนี้นะถ้าไม่ใช่ขบวนนําเที่ยวพิเศษนเศษนีเ่ย โดยขบวนนําเที่ยวพิเศษเนี่ยเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิธิ์ให้บริการคือแบบเช้าไปเช้าเ,าเย็นกลับนะครับแล้วก็ปีนี้จัดขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ไปจนถึงมกราคม2568ยกเว้นในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่คือ28-29ธันวาคมและก็4-5มกราคมนะครับรวมแล้วก็จะมี21วันนะครับในการให้บริการส่วนขบวนรถไฟใจหยุดที่ไหนบ้างเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ย อันนี้เป็นหนึ่งในจุดชมวิวนะครับที่มีการกำหนดให้เป็นจุดถ่ายภาพเพื่อชื่นชมความงดงามและสนุกสนานกับขบวนรถไฟลอยฟ้าที่ทอดยาวข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับนอกจากนี้ยังให้นักท่องเที่ยวได้แวะลงซื้อสินค้า ชิมช็อปนะครับสินค้าพื้นเมืองโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นบ้านบริเวณชานชาลาที่สถานีโคกสลุงนะครับเป็นเวลา30นาทีด้วยจากนั้นขบวนรถไฟก็จะเดินทางกลับมายัางที่สถานีเขื่อนป่าสักเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมต่างๆในบริเวณพื้นที่โดยรอบของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์กับให้เวลาถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลบบุรีแบ้านกล้วยไข่ โดยขบวนรถไฟเที่ยวกลับเนี่ยนะครับจะออกจากเขื่อนป่าสักชนริิธิ์ในเวลา15นาฬิกา30นาทีก่อนหน้าน,นี้ที่จะมีขบวนรถไฟเนี่ยคนจะชอบไปถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันไงเขื่อนป่าสักชนริิธิ์ใช่ไหมครับ ใช่คะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ภายในชุมชนด้วยนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจติดต่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วก็สํารองที่นั่งลุวงหน้าด้วยระบบดีทิเก็ตค่ะหรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศนะคะหากต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะก็สามารถเช่าตู้ได้เลยนะตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะแบบเหมาคันเลยอะ่ะโดยจะมีการพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนําเที่ยวดังกล่าวค่ะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02621870 1ต่อ5202ค่ะแล้วก็ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงหรือเพจ f c e e o o o นะคะแฟนเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองใครสนใจก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้ย้ำก่อนนะคะว่าคือ1ปีมีครั้งเดียวค่ะแม้ว่าอาจจะมีระยะเวลายาวนานไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าแต่ต้องรีบจองนะบอกไว้ก่อนเลยต้องจองล่วงหน้าไม่งั้นเต็มหมดนะคะ